ามาแสนคนเป็นล้านคนนี่ไม่ได้ขับสะพานนะคุณเข้ามาเร็วมากอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีตอนฝนตกคนหลังไหลมากเยอะมากสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะยานีสวัสดีทุกคนเลยนะคะเปรี้ยวไม่น่าทรงผมอ่ะเดี๋ยวจะให้ลูกค้าทำไฮไลท์สวัสดีค่ะอาจารย์ติดตามค่ะขอบคุณมากนะคะติดตามอะไรติดตามทวงหนี้หรือติดอะไรกันอยู่ไอ้นี่ด้วยนะคะติดตามอาจารย์อ่ะว่าต้องขอให้อาจารย์ติดตามอาจารย์เพื่ออะไรจะตัดตามอาจารย์ตามอาจารย์อาจารย์ว่างวันไหนเผื่อได้เข้ามาขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะเห็นช่วงผมอย่าดูหน้าแบบนะก่อนแรกนะคะเราวิเคราะห์ผมก่อนนะคะเป็นผมเส้นเล็กนะคะดูหนังหัวด้วยนะคะแล้วก็กลายเป็นผมนะคะแบนด้วยนะคะแต่แล้วนี้เราต้องช่วยลูกค้านะคะหัวแบนอย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยหัวแบนจริงไหมแมบเลยลูกค้าบอกแมบเลยดูนะคะผมยาวนะคะแนะนำตัดออกเลยนะคะเอาไตัดธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะตัดออกเลยนะคะสวัสดีค่ะเสียงเบามากเลยใช่ไหมได้ยินยังอ่ะแบ่งผมก็เลยดีกว่าช้าเดี๋ยวฝนตกข้างนี้ต้องสั้นนะคะอันนี้เป็นหนึ่งชอบเปิดหูเปิดหูข้างหนึ่งสั้นข้างยาวข้างนะคะเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะได้ยินย่างเสียงใช่เปิดหูสองข้างใช่เปิดหูสองข้างคือแบบนี้ค่ะข้างที่สั้นข้างยาวข้างข้างนั้นเห็นด้วยเห็นหมดจะมีจอนมีจอนทรงอันนี้ลูกค้ามาเองจริงเป็นทรงทวิกกี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์โปลัสโปรเฟสชันนอลวิชื่อพอจังเลยอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สิริกี้ทรงทวิกกี้ทำมาดูที่ทอยนะคะที่ที่ทอยสวยนะเนี่ยเกิดมาได้ทอยได้ให้ทอยได้ดูด้วยนะเลยค่ะอันนี้จะให้เห็นกันแบบว่าวิธีการตัดตรงนี้เลยนะคะไม่ให้มองช่างนะคะมองมือนะคะนะคะสอดใต้ร่างเลยค่ะยกแบบนี้เลยนะคะตัดตรงๆนี้เลยค่ะโค้งค่ะโค้งค่ะวีลงมาเลยค่ะนะต่อไปทำเหมือนเดิมค่ะต่อช่วงนะคะเราจะต้องเห็นด้านหลังด้านล่างด้วยนะคะนะคะดูกันไกลนะคะกันไกลจะเปลี่ยนมาด้านนี้แล้วเท่ากับขอบล่างเลยอย่าสูงมากนะคะตัดตามกรอบที่เราตัดโค้งไปเลยค่ะตัว U ใครไม่ได้ยินบอกนะคะโค้งเลยค่ะ
กลับลงมานะคะหางปล่อยมันก่อนนะคะเดี๋ยวใช้แบตเตอรี่ตกลงแบ่งชั้นต่อไปค่ะเรื่อยๆเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะดูนะคะมันต้องเจอผมด้านล่างตัดไม่ต้องยกสูงมากนะคะดูนะคะว่าผมไปทางไหนเราไปตามผมนะคะใครไม่ได้ยินบอกค่ะโค้งไปเลยค่ะนะคะดูนะคะว่าเราแบ่งผมไปช่อไหนบนหูมันยังเหลืออีกช่อนึงนะคะพอมันขึ้นบนหูปุ๊บเดี๋ยวเราจะกรีบส้มแต่ยังไม่ถึงนะคะถ้าผมใครหนาเราก็ตัดไปจนถึงบนหูนะคะถ้าผมบางนะคะเมื่อเราหวีเสร็จแล้วเราเจอใต้อย่างเงี้ยเราก็พร้อมที่จะตัดออกมาเลยสำหรับฟันปลาเล็กๆไล่มาโค้งตีโค้งค่ะตีโค้งก็ต้องดูด้านล่างด้วยนะคะไม่ต้องยกสูงมากหวีลงมาเลยค่ะเช็คผมตอนนี้นะคะเราจะกรีบส้มแล้วเพื่อยกปางทุยเพื่อยกปางทุยดูนะคะแบ่งผมแบบนี้เลยค่ะดูนะคะผมลูกค้าหัวไม่ทุยนะคะเราต้องกรีบส้มช่วยเขาตอนนี้เราจะต้องยกมือแบบนี้แหละเพื่อให้เจอฐานล่างเดี๋ยวเราต้องเจอตีโค้งขึ้นวงกลมขึ้นมานะคะตามที่เราชอบเพิ่มความทุยให้ลูกค้านะคะลูกค้ายืดผมมาใช่ไหมมันฟิฟิแต่ปลายผมตัดเป็นเดียวเนาะไม่เกี่ยวกับด้านบนเนาะกรีบส้มนะคะผมเยอะแบ่งเยอะนะคะกรีบส้มต่อค่ะเพื่อเพิ่มความทุยของหัวนะคะตรงไหนยาวออกนะคะเนี่ยตรงนี้ไม่เกี่ยวนะคะเราจะได้หยิบง่ายต่อค่ะจับมือแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เพื่อช่วยนะคะให้ผมทุยค่ะช่อสุดท้ายค่ะก็ยังต้องช่วยเกี่ยวกับความทุยอีกนะคะหัวลูกค้าไม่ทุยนะคะดูนะคะตรงไหนยาวออกนะคะเนี่ยไม่เกี่ยวจับกรีบส้มเหมือนเดิมค่ะดูด้วยนะคะว่ามันตรงไหนก็ถึงจะขึ้นถูกนะคะมันจะต่อช่วงกันThank you.
มมันเด้งขึ้นตรงไหนมันจะทุยยังไงนะคะดูนะคะจากดูจากกล้องเห็นไหมมันจะขึ้นอย่างนี้แหละนะคะเดี๋ยวเราเป่าแล้วเราก็สลับฟันปลาเราต้องการความทุยแค่ไหนเสร็จแล้วนะคะดูนะคะด้านนี้ต่อด้านข้างกันเลยค่ะนะคะวิธีการแบ่งเสียงออกลงมาแบบนี้มีความนะวิธีการแบ่งนะคะเห็นหูด้วยนะคะข้างนี้สั้นข้างยาวข้างนะตอนนี้เราต้องสร้างเองแล้วไกลๆสร้างเองแล้วมาดูนะคะเราต้องหาจุดที่นี้ก่อนเลยหาจุดที่สั้นเลยตัดไปเลยจ้าเสียงลงมาก่อนเลยค่ะมีความเหมือนเดิมค่ะหาจุดที่สั้นนะคะที่เราตัดไว้แล้วนะคะตัดเข้าฐานล่างเลยค่ะมีความค่ะเราจะเห็นไกด์ไลน์ข้างล่างไว้เรียบร้อยแล้วตัดตามเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะด้านหน้าแร้ด้านหน้าแร้ด้านหน้าแร้ด้านหน้าแร สวัสดีค่ะดูกันดิ้งเลยนะคะขอรูปหัวใจด้วยนะคะหาจุดที่สั้นนะคะมืออย่าปล่อยนะคะโอเคพอขอบคุณมากค่ะหานะคะปล่อยไปดูนะคะอย่าปล่อยมือนะคะโค้งตามไปเรื่อยๆกรรไกรก็ต้องสลับอย่างนี้นะคะเราตัดให้ยาวก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราสามารถสลับฟันปลาเก็บงานอีกก็ได้นะคะไล่มาเลยค่ะให้เราเปลี่ยนการยืนนะคะให้เรามายืนด้านข้างลูกค้าตรงไหนยาวออกนะคะให้เรากรีบส้มเลยค่ะกรีบส้มถ้าผมหนาโอเคเราต้องกรีบส้มแบบนี้หาจุดที่สั้นวัดด้วยนะคะดูนะคะจุดนี้สั้น
ป่าพี่นุ้ยจุดนี้สั้นกับข้างหน้าสั้นด้วยนะมันจะมีจุดตรงนี้สั้นใครมองไม่เห็นบอกนะให้ถนัดนะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเคเขาให้เห็นจะว่ามันสั้นจริงไหมเงยพี่ต่ำลงตรงนี้สั้นนะคะแล้วตรงนี้สั้นตรงนี้ยาวออกนะคะโน้มหาจุดที่สั้นค่ะหวีเฉียงไปค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกลีบส้มตรงนี้ค่ะเอาจุดที่เราตัดเมื่อกี้มันจะเห็นของมันเองอะค่ะกลัวมือมันจะบังอย่างเงี้ยค่ะเฉียงไปถึงนู่นเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราตัดสวยนะมันจะไปตามดิวของมันเห็นไหมคะแบ่งช่อต่อไปค่ะทำกลีบส้มเหมือนเดิมนะคะตรงไหนยาวออกค่ะกลีบส้มต่อนะคะตอนนี้เราจะเห็นเด่นชัดเลยที่เราตัดไปด้านหลังอ่ะมันจะสั้นแล้วตรงนี้มันจะยาวเดิมค่ะกลีบส้มค่ะมันจะเจอสั้นนะคะพยายามอยากจะให้เห็นว่ามันแตกต่างกันเฉียงไปได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดด้านนู้นด้านนี้นะคะแถวพวกเนี้ยใช้แบตเตอรี่อ้อมหมดเลยอำมาด้านข้างค่ะอีกครั้งหนึ่งอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เห็นหูด้วยนะคะแต่ตรงนี้ยาวผมไม่เหลือแล้วคนนี้เดี๋ยวทำสีต่อหนักกว่าเดิมอ่ำมายังไม่เห็นหูโอเคความค่ะเหมือนเดิมค่ะตรงนี้นะคะใครที่ตัดบ็อบเทเป็นนะให้เราป้ายกลับมาเนี่ยป้ายกลับมาแล้วให้ดูตรงสามเหลี่ยมที่เราตัดอันนั้นไว้ทำอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยทำอย่างนี้เลยเห็นไหมคะทำอย่างนี้เลยด้านนี้ก็ดึงกลับไปด้านนี้ตัดวีความเหมือนเดิมให้เท่ากับฐานล่างมีเหมือนเดิมนะคะดูนะคะด้านนี้เพราะว่าต้องการยาวตรงนี้ยังไปเหมือนเดิมอยู่เสร็จแล้วด้านนี้ปาดกลับมาดึงนะคะดึงกลับมาเลยนะคะเสียงแบบนี้ค่ะให้เราเสียงกลับเดี๋ยวผมมันกระเด้งกลับไปเองแบบนี้ค่ะเขาต้องการเห็นหูด้วยนะคะในแบบดูนะคะด้านนี้ป้ายกลับมาแบบนี้ค่ะดึงกลับมาด้านหลังเหมือนการตัดบ็อบคลาสสิกบ็อบเทที่อาจารย์เคยสอนไปนะคะป้ายกลับมาค่ะมาดูนะคะเสร็จแล้วเก็บมาตรงนี้นิดนึงอ้าวกลีบส้มเช็คด้านบนค่ะส้มค่ะไม่มีแล้วนะตอนนี้เป่าเก็บงานแล้วก็ดูผลงานการสตอย
เดี๋ยวเราเก็บด้วยสำหรับฟันปลานะคะตอนนี้เราตัดแล้วเราก็ต้องเก็บงานนะเราอยากให้ทุยแค่ไหนให้รอยตัดของเรามันกลืนมันหายไปอ่ะดูนะคะอาจารย์ใดยังไม่ได้เลยอะไรอ่ะใดยังไม่ได้เลยคืออาจารย์ใดไม่ได้คืออะไรใดไม่ได้เหรอผมสั้นเหรอเรียนดิมาเรียน อ้าวยกค่ะตอนนี้แหละเราต้องการที่จะเก็บงานที่เรียนแสงได้ไหมใครแสงไม่ได้บอกสว่างช่วยกันดูสว่างไหมสว่างยังโอเคดีขึ้นไหมโอเคมาเริ่มเนี่ยปล่อยผมทีละนิดนะคะเนี่ยเดี๋ยวผมมันตกลงมาอย่าไปดึงหัวเขานะตอนนี้เราจะให้ทุยแค่ไหนเราตัดผมไม่สวยเราเห็นรอยกรรไกรเนี่ยเราก็เก็บงานเลยเดี๋ยวเราใช้แบตเตอรี่เก็บอีกรอบหนึ่งหมดเลยผมเสียแล้วไม่มีแล้วยกเหมือนเดิมนะคะเล่นปลายก่อนแล้วก็ยกดูนะคะ
ถ้าคนผมบางนะคะหรือว่าผมมันฟุ้งๆให้ทุกคนเป่าผมให้แห้งก่อนแต่ถ้าผมหนาเงี้ยเราสลับฟันปลาไปด้วยตัดไปด้วยไม่มีปัญหาเพราะยังไงผมหนามันไม่มีทางยุบอ่ะการที่เรายกผมแบบเนี้ยมันทำให้ผมฟุ้งแล้วเรารู้เลยว่าหัวลูกค้าแบนตรงไหนเราก็เข้าไปจิกด้านในอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ช่วยไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้รู้เดี๋ยวผมมันก็พุ่งออกมาให้เราเองอย่างเงี้ยค่ะเราจะเอาทุยแค่ไหนตรงนี้นะคะต้องทำให้หวานโดยใช้สลับฟันปลาขยับขยับปลายเข้าไปตรงนี้ค่ะดูนะคะตรงนี้นะคะให้เราจับมือขึ้นนะคะเล่นตรงปลายตรงนี้งัดขึ้นนะด้านหน้าและด้านหน้าและเก็บงานนะคะอย่าให้ปิดลูกตาถึงบอกว่าให้เราตัดยาวไว้นะคะเผื่อว่ามันยาวเราก็ยังเล่นได้ใช้สลับกันปลาเห็นไหมคะมันจะดูหวานค่ะว่าอาจารย์ไม่ได้สลับฟันปลาไม่ได้นะคะมันไม่หวานนะเป็นผู้หญิงทื่อไปเลยนะเนี่ยสลับฟันปลาละเอียดมาปล่อยดูนะคะเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าหน้าหวานแล้วก็จะยกในช่วงนี้เล่นตรงปลายมีป้ายมาดูผมมันตกยังไงเราต้องการตรงนี้ทุยตรงนี้แล้วก็จิกเนี้ยขึ้นมาเล่นเนี่ยดูด้วยว่าเมื่อผมลูกค้ากลับไปบ้านมันจะต้องตกแบบเนี้ยดูตรงนี้นะคะมันจะทำให้ลูกค้าปิดหน้าลูกค้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้เอาเข้าขึ้นอีกนิดนึงให้มันเขาเรียกว่าหน้าผากอ่ะให้มันผมมันดีดอ่ะให้มันยกอ่ะไม่ให้มันตกอ่ะให้เราตัดด้านในอ่ะเดี๋ยววิธีการตัดเราตัดไปดูไปนะคะเพราะว่าผมมันจะดีดเองแล้วเราก็จะได้พอเราต้องช่วยลูกค้าด้วยนะไม่ใช่ให้ลูกค้าสะบัดไปตั้งแต่ตัดทางออกทางเข้าเลยอย่างเงี้ยเราต้องช่วยเขาด้วยเดี๋ยวมันจะยกเองมันจะเริ่มโผล่ตาแล้วมันจะเริ่มไม่รำคาญแล้วหนีดูอย่าให้มันแทงตา
ริ่มอุ้งแล้วเรียกว่าการเก็บงานบางคนซอยผมได้ชอบใดปิดงานนะคะเนี่ยอ่าเสร็จแล้วเรามาตรงนี้เริ่มจะมาทอยแล้วด้านข้างแล้วเมื่อลูกค้ากลับไปบ้านจะได้ไม่ต้องโหหาที่ซอยไม่ได้เลยต้องช่วยกันดึงออกไปแล้ว โอเค มีคนช่วยดูแลเครื่องอันนี้ด้วยมีผู้จัดการส่วนตัวมาด้วย ดูนะเราจะต้องเก็บงานจัดก็ได้อย่างนี้ก็ได้ค่ะให้ผมตกลงมาที่อาจารย์อยู่ข้างในมาดูนะคะนี่ยังไม่พอในความสวยนะเก็บอีกหน่อยอันไหนคะอาจารย์อีกอันสีเสียงตาสีตาเล็กๆใช่ต่อมานะคะแบตเตอรี่ตรงนี้ต้องมีใครไม่มีก็ไม่สวยนะเก็บงานดีเราเขย่าไปแล้วเราเหมือนเราได้ซอยอ่ะถ้าเราเขย่าไปแล้วโอ้มันตกแล้วมันสวยแล้วพอนะไม่ใช่เขย่าไปแล้วยังไม่รู้เลยว่ามันสวยตอนไหนยังไงไม่ได้นะมันยังไม่คุยมันยังเป็นแบบนั้นเราก็ไปเราต้องซอยขนาดเตียงขนาดแห้งที่สวยเลยพอลูกค้าก็เป่าอยู่บ้านก็ได้ไม่ใช่โอ้ค้าบ้านไม่ได้เลยเปล่าแล้วก็ไม่เหลือยิ่งในร้านเลยได้นะต้องเอามาต่อมานะคะเราต้องใช้แบตเตอรี่เก็บงานแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งผมให้ทุยอีกก็ได้นะคะแบตเตอรี่ดูที่ทอยเขานะเขาเป็นสามเหลี่ยมดูนะตรงมาเนี่ยถ้าเราจะแต่งให้ทอยให้สวยก็ได้นะเขาสวยอยู่แล้วเราก็เพียงแต่เล่นให้เขาสวยกว่าเดิมอ่ะไม่ใช่ของเขาสวยอยู่แล้วไปตัดของเขาซะไม่สวยกว่าเดิมเงี้ยไม่ได้นะแต่งวิธีการแต่งตรงนี้นะคะให้เราวางหวีใหญ่เลยนะตั้งขึ้นเฉียงๆแบบนี้เพื่ออะไรคะเพื่อให้ลูกค้าเพิ่มความคุ้นให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งคนนี้
เราก่อไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องยกขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ให้มันตกลงมาแบบนี้แล้วถ้าเราไปตัดแบบขอบเป็นดับเบิลเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่หวานอันนี้ผู้หญิงนะคะเราก็ต้องทำแบบนี้มันจะดูหวานได้สวยกว่าอ้าวด้านข้างยกแบบนี้นะคะเล่นต่อได้ไหมเก็บงานข้างหลังเพื่อจะให้ผมคุยขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราสลับฟันปลาไปแล้วก็เล่นอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าทรงนี้จะต้องคุยและสวยด้วยนะคะเก็บงานใต้ล่าง
กว้างอะไรเงี้ยนอนจนหัวแบนแล้วใช่ไหมแต่ต้องใส่ไอ้นี่นะตอนนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วให้นอนจนรูปหัวใจนะเสร็จแล้วนะคะดูนะคะเขาจะได้เห็นรูปเขาไม่นะไม่ได้ใดนะคะเนี่ยเป่าแล้วก็ซอยดูนะไม่ได้มีการตัดต่อนะไม่ต้องกลัวนะผมเขาเสียมากเลยบอกไว้ก่อนคนนี้แต่เราตัดทิ้งไม่ให้นะขอรูปหัวใจนะคะก็หมดแล้วมั้งขอลูกหัวใจอู้ขอบคุณมากเลยนะคะหัวใจเยอะมากเลยนะฮะตอนนี้ลูกค้าตื่นมาแล้วก็เป่าได้เลยนะฮะลูกค้าทำไฮไลท์ตามเส้นหน่อยนึงแล้วก็สีเทาเป็นสีนี้ไฮไลท์ก็เด่นกันนิดนึงผมจะได้ไม่เสียแค่นั้นเองตื่นมาแล้วก็เป่าได้เลยนะไม่ได้หลอกอันเนี้ยมาจากชลบุรีเลยเนี่ยจนแบตหมดไม่ใช่เนี่ยนะคะขอลูกหัวใจอย่างเดียวนะคะสาขี่รถมาตัดทรงเนี้ยอาจารย์น่ารักมากนะเขากลัวบางคนแบบว่า